วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ร้านวินพระเบกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699สีพ่นซ่อมรถยนต์กาสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางดิวิชั่นช่อง691ติดต่อพวกเรา025309496198 SMS 1827727 2ผมซีนวักตามด้วยข้อความขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นนะมาประสายอยู่นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับมีคุณเต้สุราษฎร์แซวบอกว่าสาวที่เดินเอาเอกสารเอาใบสคริปต์มาให้เราอ่ะใช่พิตตี้เกาหลีเหนือแล้วป่ะพิตตี้เกาหลีเหนือเราตอนนี้ไปไหนแล้วไม่รู้ไปแล้วไปแล้วได้งานใหม่ไปแล้วได้งานใหม่ไปแล้วแล้วก็แต่งงานมีครอบครัวไปแล้วแล้วก็ทางญาติที่อยู่ทางเกาหลีเหนือก็มารับกลับไปแล้วใช่นะครับอยู่เมืองไทยนี่แหละเขาได้งานที่อื่นแล้วนะตอนนี้น้องที่เมื่อกี้นี่เป็นน้องฝึกงานคือน้องฝึกงานนะครับเป็นดาวมหาลัยที่เรารับเข้ามาดาวดวงใหญ่ด้วยครับผมดาวใหญ่ด้วยดาวมหาลัยที่เราจัดมานะครับว่าปีนี้จะประกวดแม็กซิมนะครับผมแม็กซิสยางรถยนต์ไม่ใช่แม็กซิมโอเคดูอีซูซูอันไหนพี่เอ็กนะฮะบนหน้าจอเลยครับอีซู 1.9 ตัว Highlander Cab 4 Auto นะครับเป็น Cab 4ตัวสูงนะฮะมีข้อเสียไหมครับไม่มีข้อเสียอะไรรถโอเคทุกอย่างมีอย่างเดียวที่เราบอกว่าเครื่อง 1.9 อ่ะครับเมื่อวานพี่เอ็กได้ลองนั่งแล้วฮะเป็นไงเครื่อง 1.9 เดิมๆเนี่ยผมว่ามันอืดไปนิดนึงมันต้องไปซนกับมันหน่อยอ่ะฮะไม่เหมือนลูกเขาจะล็อกมาคือผมเข้าใจนะเขาปรับทุกอย่างแบบล็อกมาหมดเพราะว่า1เลยอีซูเซตรถมาต้องการให้มันนิ่มนวลครับ2ต้องการประหยัดฮะมันก็เลยทำให้กำลังเครื่องยนต์มันหายไปหมดเลยไงใช่ฮะแต่พอไปปลดปล่อยมันนะอย่างที่วิชัยอ่ะที่เอารีแฟทนะพี่เอกนั่งเมื่อวานนี่นั่งหงายเลยมั้ยโอ้แรงครับเดิมๆเนี่ยเสียงเทอร์โบวิทมาเลยครับแรงนี่แค่รีแฟทอย่างเดียวแล้วไม่ทำอะไรเลยนะคันเมื่อวานที่นั่งก็จะบอกว่าไม่มีข้อเสียอะไรอะครับ4ออโต้มีนิดนึงถ้าคนแล้วมันเป็นออโต้อาจจะรู้สึกว่ามันอืดหน่อยเดิมๆออโต้ตัวสูง4ประตูด้วยนะครับรู้สึกคือถ้าเป็นคนขับเครื่อง 3,000 มาก่อนเนี่ยนะฮะมันจะไม่ใช่ฟีลนี้อืดแน่นอนครับใช่ถ้าคนเคยตัวขับตัว 3,000 เก่ามาแล้วแบบหวังว่า 1.9 มันจะโอ้โหปิดบาร์ไม่ใช่นะ CC มันน้อยแต่ว่าก็ไม่ได้อืดแบบรับไม่ได้คือคนทั่วไปผมว่ารับได้คนใช้งานปกติอะจะมีปัญหาเวลาเร่งแซงหรือว่าเวลาบรรทุกหนักนิดหน่อยอาจจะอืดเข้าไปอีกครับแล้วถ้าทำแล้วเนี่ยขับสนุกแน่นอนนะครับมา SMS ต่อพี่เอ็กเขาบอกว่าแนะนำหน้าจอติดรถยนต์หน่อยครับมีงบ10,000ถึง 15,000 โอ้โหงบเยอะขนาดนั้นสองดินหรืออะไรอ่ะใช่ครับไม่ถึงแล้วไม่ถึงแล้วทำไม15,000นี่ได้ซับเบสบล็อกด้วยนะได้ซับบล็อกด้วยนะคือเดี๋ยวนี้ฟอนต์ตัว2ดินเนี่ยที่มันดู DVD ได้ต่อกล้องถอยหลังได้เนี่ยนะเริ่มต้นกันที่ 3,000 กว่าบาทเองPioneer Alpine ประมาณเนี้ย 3-4,000 เนี่ยฮะเจ๋งๆแล้วนะครับถ้าเกิดบอกงบหมื่นกว่านี่เพิ่มกล้องถอยหลังต่อซับบ็อกเปลี่ยนลำโพงกลางแหลมที่โอ้โหอัปเกรดแล้วล็อกเก็ตซาวด์เข้าไปคุยเลย 15,000 20,000 นี่ก็ได้ชุดใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้แบบ15,000 20,000 เครื่องเสียงเดิมติดรถแล้วไปอัปเกรดเนี่ยนะเปิดมารถเครื่องเสียงสมัยก่อนเลยเปิดแบบเบสลอยออกนอกรถเลยใช่แล้วทีนี้ไม่ต้องเจาะรถด้วยนะเขามีเบสบล็อกตัวใหม่ที่ใส่เข้าไปที่หลุมยางอะไหล่ด้านท้ายยางอะไหล่ก็ยังอยู่นะครับเป็นกล่องบางๆนะวางลงไปยึดน็อตเบสนี่ออกแบบโอ้โหเหลือเชื่อผมเพิ่งไปดูมาล็อกเก็ตซาวนะแนะนำเลยนี่อะไรฮะน่าจะเป็น Volvo V60 V62 เบียดโชคแนะนำหน่อยเบียดโชคอะไรดีนุ่มหนึบแนะนำหน่อยถ้านุ่มหนึบเป็นวิวสไตล์นะวิวสไตล์ที่เป็นกระบอกสแตนดาร์ดนะครับหรือไม่ก็เป็นพวกซาร์กอะไรพวกเนี้ยเป็นตัวทัวริ่งอย่างเงี้ยถือว่าโอเคนะครับเป็นนุ่มแต่ก็อาจจะไม่ถึงกับหนึบนะก็คือเน้นนุ่มเป็นหลักนะฮะเน้นนุ่มก็ประมาณนี้มันก็โชคเดิมเขาก็ดีอยู่แล้วนะใช่ครับคันนี้อาจจะโชคมีปัญหาหรือเปล่าฮะนะใช่ใช่ลองเช็คราคาผมไม่แน่ใจฮะราคาวิทโชควิโอกศูนย์ถามว่าในปัจจุบันนี้เบนซ์ E-Class ตัวไหนบ้างที่ใช้เครื่องเบนซินครับจริงๆก็ทุกตัวนะครับที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดแล้วนะฮะเบนซินหมดแต่ไม่มีเบนซินล้วนนะครับต้องเป็นแบบเสียบปลั๊กด้วยนะครับ
เพิ่มบล็อกเข้ามาถามว่า MUX 1.9 DDI 4ตัวขับ2จะขึ้นดอยไหวไหมครับไหวครับที่ผมบอกว่ามันอืดหมายถึงว่าอัตราเร่งไม่ดีครับแต่คนละเรื่องกับขึ้นดอยนะคุณผู้ชมต้องแยกอัตราเร่งไม่ดีแต่ว่าทอร์กเนี่ยเหลือเฟือครับไม่ต้องห่วงทอร์กเนี่ยขึ้นสบายๆเลยขึ้นดอยขึ้นทางชันเนี่ยไปได้ครับแต่ว่าอัตราเร่งมันไม่เครื่องดีเซลมันมีเรื่องมันต่างจากเครื่องเบนซินตรงนี้มันเป็นเรื่องของกำลังของเครื่องยนต์คือเรื่องของทอร์กเพราะนั้นกำลังในการขึ้นทางชันลากจูงหรืออะไรเนี่ยมันดีกว่าเครื่องยนต์เบนซินถึงแม้จะเป็น 1.9 เนี่ยทอร์กก็ยังเจ๋งอยู่แต่ว่าเวลาขับแล้วมันไม่ปุ๊ดปาร์ทเท่านั้นเองต่อเนื่องเลยนะครับเบนซ์ E350 E ปลั๊กอินครับจะมีเปลี่ยนโฉมไหมครับกำลังว่าจะซื้อครับจะรีบเปลี่ยนไปไหนอ่ะเพิ่งออกมาเองพี่ใจเย็นออกมายังไม่ถึง6เดือนเลยเปลี่ยนโฉมอีกแล้วเหรอออกมาเองใจร้อนยังยังอีกนานขออนุญาตรับสายคุณตีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับจะสอบถามพิธีกรทั้ง3ท่านนะครับผมกำลังเล็งๆอยากได้รถแคมรี่เห็นว่าจะมีตัวใหม่ออกมาแคมรี่ใหม่ไม่แน่ใจว่าคือผมตั้งใจจะออกประมาณปลายปีอะปลายปีครับผมจะมีตัวใหม่ไหมครับแต่ว่าแคมรี่ใหม่จะเข้ามาหรือยังนิวโมเดลยังไม่เปิดตัวปีนี้ครับยังเหรอแต่อาจจะมีรุ่นแบบปรับเพิ่มสเปคหรืออะไรสักอย่างนะครับส่งท้ายนะครับมันซึ่งก็ถือว่าก็ปลายโมเดลแคมรี่เหมือนกันนะใช่ครับก็คงถ้าเกิดจะเอาแคมรี่ก็คงไม่เอาโฉมปัจจุบันแล้วอะงั้นพี่ต้องรอปีหน้าใช่ครับปีหน้าช่วงไหนพอจะผมว่ามี2ช่วงพี่ง่ายๆเลยพี่อาจจะได้ข่าวตอนปลายปีนี้ถ้าอย่างช้านะพี่ผมว่า Motor Expo ปลายปีนี้พี่ต้องได้ข่าวคัมรี่ใหม่แต่ถ้าพี่ไม่ได้เลยผมว่าเมษาปีหน้าพี่ได้ข่าวแน่Motor Show ทีMotor Show ใช่รถที่ Toyota จะเปิดประมาณนี้ไม่งาน Motor Show ต้นกลางปีก็ปลายปี Motor Expo เนี่ย2งานใหญ่ๆหรือว่างบนี้เนี่ยผมจะไปเล่นพวก BM F30 ตัวดีเซลดีไหมถ้าเกิดไม่อยากจะลองพี่ตีใช้รถไงอ่ะคือขับไปทำงานวันหนึ่งประมาณสัก 5-60 กิโลแล้วกะใช้กี่ปียังไงนั่งกี่คนคือจริงๆอ่ะจะให้แฟนใช้ทำงานใช้ในกรุงเทพเนี่ยนะฮะต่างจังหวัดบ้างจริงผมก็มีเซลบีอยู่แล้วอีกคันหนึ่งมีเอามีรถดีเซลอยู่แล้วครับผมมีเซลบีอีกคันหนึ่งอยู่แล้วเซลบีผมติดถ้าเอาต่างจังหวัดก็จะเอาไปคันนี้ก็คือว่าใช้รถกัน2คนแฟนก็จะใช้แฟนก็จะให้ใช้คันใหม่เนี่ยแล้วทำไมถึงไม่เอาไม่ชอบแคมรี่โฉมนี้ผมว่ามันนานแล้วไงแล้วผมดูว่ามันเทอะทะครับอ๋อถ้าอย่างนั้นผู้หญิงตุดใหญ่อ่ะโอ้ยงี้ถ้าพี่ไป BM มันไม่ใหญ่กว่านี้อ่ะ BM ตัวซีรีส์3มันผมว่ามันดูเล็กกว่านะดูเพียวกว่าใช่มั้ยแต่จริงไซส์มันเท่ากันนะจะใหญ่กว่าด้วยนะเอามองรามิติรถจริงๆแต่มันจะดูเพียวดูเปลี่ยวกว่ามันดูใช่มันดูเพียวฮะแต่ว่าแคมรี่ตัวนี้มันดูเท่าทานดูใหญ่ซีรีส์3วันนี้ก็เป็นปลายเหมือนกันโมเดลเหมือนกันนะครับผมน่าจะมาได้ไล่กันเนี่ยซีรีส์3ใหม่กับแคมรี่ใหม่มันเป็นยุโรปไงความรู้สึกว่ามันเป็นยุโรปนะก็จริงเป็นผมไม่เอาทั้งคู่คือผมไม่รู้สึกว่าผมรอดูใหม่ได้อะถ้าผมไม่ได้รีบทุกวันนี้ก็ไม่ได้รีบอยู่แล้วนี่พี่ถูกป่ะล่ะพี่ไม่ได้รีบอยู่แล้วพี่ก็ไม่ได้รีบร้อนที่จะต้องใช้รถอยู่แล้วซื้อมาให้มันตกรุ่นทำไมอ่ะนั่นน่ะสิฮะก็กำลังคิดถึงว่าแคมรี่คือวันนี้มันไม่ได้เดือดร้อนคือถ้าวันนี้ที่พี่บอกพี่ไม่มีรถใช้อันนี้ผมอาจจะอีกมุมนึงนะแต่วันนี้พี่บอกพี่ไม่ได้เดือดร้อนเพราะฉะนั้นเป็นผมใจเย็นๆคือถ้าแคมรี่ใหม่ออกมามันไม่โดนพี่จะไป BME 90มันก็ถูกลงกว่าวันนี้ก่อนจะไปมันมีก่อนถ้าเกิดแคมรี่ใหม่ออกมาแล้วไม่โดนพี่อย่าลืมว่ามันมีแอคคอร์ดรออยู่แล้วแอคคอร์ดใหม่ก็จะมานะถ้าไม่รีบเนี่ยถ้ารอผมว่าสนุกนะรถพิกัดเนี่ยบีเอ็มรอบีเอ็มใหม่มาซีรีส์สามใหม่ก็จะมาบีเอ็มใหม่มาแล้วถ้ามันโดนกว่าได้ขับรถใหม่ไปยาวๆอีก5ปีถ้ามันไม่โดน E30 AF30 แต่ถ้าเกิดบีเอ็มใหม่ครับผมบีเอ็มใหม่เลยมั้ยงบมันจะโอเวอร์มันเกินที่พี่เกินแคมรี่ใช่งบมันจะเกินก็เนี่ยผมบอกว่ามันมีถึงบอกว่ามันถ้าไม่ได้รีบนะรอแคมรี่ใหม่แล้วไม่งั้นพี่ก็ไม่รอซื้อถ้าไม่งั้นพี่ก็ซื้อเบนซ์ซีคลาสไปเลยดิใช่ซีคลาสเบนซ์ซีคลาสก็อย่างถ้าเป็นป้ายแดงราคามันคือตอนนี้มันมีแต่ตัว
ตัวปั๊กอินน่ะผมว่าผมยังไม่อยากจะไปเสี่ยงกับรถอย่างนี้ก็ยังไม่รวยพอผู้ต่างต้องไม่ต้องซื้อรถปั๊กอินเดี๋ยวพี่รอตัวธรรมดาเดี๋ยวก็ต้องออกละไม่เห็นนะครับผมไม่เห็นมันจะมีออกเลยมีครับก็มีพวก CLA มีแต่ไม่ตอนนี้กำลังมาพี่เขาต้องเปิดธรรมดาสีธรรมดาเนี่ยเขาจะเปิดตัวอีกหลายรุ่นเลย200ใช่ราคามันก็จะตึงๆเกินงบแคมรี่ไปหน่อยๆมันก็จะเพิ่มแบบเพิ่มไม่กี่แสนแต่ผมว่ามันก็ใช้ยาวอ่ะคือถ้าเกิดราคามันประมาณสักราคามันสักไม่เกิน2ล้านเรายังพอเบ่งได้ผมว่าพอเบ่งได้ไงแต่ผมว่าคือถ้าอย่างนั้นมันเป็นการลงผมว่ารอนิดนึงพี่ใจเย็นๆก่อนรอดูก่อนเผื่อมันโดนเผื่อมันใช่เราก็จะได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เสียทีที่เรามีความรู้สึกเรารอนะคือผมกลัวพี่ซื้อไปแล้วแล้วเดี๋ยวมันออกมาแล้วมันโดนกว่าแล้วเสียใจอ่ะว่ารถคันเป็นล้านน่ะใช่ใช่พี่จริงๆแล้วเนี่ยแฟนผมเองเนี่ยเขาชอบเบอร์หนึ่งก็คือเบนซ์เพราะว่าเคยใช้ W202 203ทำไม่ได้มาแล้วล่ะอ๋อ C-Class 202ใช่ใช่เบนซ์เนี่ยเขาบอกมาแล้วเนาะเขาจะเปิดตัวได้อีกหลายๆรุ่นใช่เร็วๆนี้เผื่อเนี่ยงานที่จะถึงเนี่ยใช่งานเนี่ยปลายปีปลายปีเนี่ยผมว่าพี่ได้เห็นอีกหลายโมเดลเผื่อเจอรุ่นประกอบไทยด้วยพี่ใจเย็นๆนิดนึงแล้วพี่ลองดูดีกว่าผมว่านะตอนนี้ถ้าซื้อรถใหม่ผมว่ายังไม่ใช่วันนี้นะเพราะทั้งพิกัดรถที่พี่บอกเนี่ยคลาสเนี้ยนะซีรีส์3มันก็ปลายโมเดลแล้วผมว่าปีนี้มันสนุกตรงไหนหรือวะถ้าเป็นผมนะผมใจเย็นรอเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีมันจะต้องมีโปรโมชั่นอะไรที่มันอนุภาพรุนแรงออกมาแน่ปลายปีนี้เพื่อกระตุ้นยอดขายใช่รอดูสักปลายปีพี่ค่อยว่ากันถ้าซื้อรถตอนนี้นะก็คิดว่าคือมองไว้ที่ปลายปีอยู่แล้วฮะคือไม่ได้ซื้อเดือน2เดือนขอดูหลังงาน Motor Expo เนี่ยเดี๋ยวเรามาว่ากันพี่ผมว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์แน่นอนแต่ดูจากเน็ตแล้วนะฮะที่เขาเปิดตัว Camry ใหม่สวยมากเลยอ่ะข้างในอ่ะแต่ก็ยังไม่ตัวต้ายังไม่บอกว่าจะมาเอาให้มันเห็นก่อนชัดๆแล้วเรามาคุยกันดีกว่าครับผมนะครับครับครับขอบคุณครับครับผมโอเคขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับครับเขาบอกว่าอะไรเนี่ย D-Max กลางปี18ถึงเวลาเปลี่ยนโฉมอะไรบ้างครับใครบอกฮะ D-Max ปี18จะเปลี่ยนอาจจะมีการปรับอีกสักครั้งนึงนะฮะปรับย่อยอีกสักครั้งนึงมันปรับเยอะเลยนะฮะมันไม่ยอมเปลี่ยนแล้วดิเครื่องก็เปลี่ยนใหม่แล้วตามสไตล์อีซูผมไม่อยากให้เปลี่ยนตั้งแต่ปีนี้ด้วยเนี่ยสิ้นปีเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนได้เชื่อว่าถ้าถึงปี18จริงเนี่ยตัว3000เครื่องยนต์3000อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะฮะนะครับสำหรับเครื่องรุ่นแดงม้าสูงนะอาจจะไม่ใช่เครื่อง3000แล้วแต่บอดี้เมื่อไหร่จะเปลี่ยนอ่ะบอดี้คงอีกสักพักนึงครับคงน่าจะประมาณปี2020อะไรอีกนานอ่ะเอางี้ดีกว่าใช้เอาอีกนานเลยบอดี้อาจจะมีเครื่องใหม่ให้เครื่องใหญ่ขึ้นนอกเหนือจาก 1.9 เนี่ยใช่ครับก็มีอะไรออกมาอีกอาจจะเป็น 1.9 เป็นไบเทอร์โบหรือเปล่าหรืออาจจะมี CC มากกว่า 1.9 ผมว่า CC มากกว่านั้นเพราะอันนี้เขาทำเป็นบล็อกเล็กมามันต้องมีบล็อกใหญ่กว่านี้ที่เป็นเทคโนโลยีเดียวกันบูพาวเวอร์2500 2800 3000อะไรก็ว่ามันคงไม่ถึง3000นะตอนนี้ยม CC น้อยต้องรอดูครับต้องรอดูครับงั้นช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของลาสต็อปเขาต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์มันลาสต็อปเป็นแบรนด์ที่คนแบรนด์คนไทยนะครับที่บอกว่าสร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกนะครับประสบการณ์กว่า20ปีนะครับก่อนจะผลิตออกมากว่าเขาบอกว่าสร้างชื่อเสียงไปไกลต่างแดนกว่า20ประเทศทั่วโลกใช่กว่า20ประเทศทั่วโลกแล้วก็จะมารับผลิตออกจำหน่ายต้องผ่านการทดสอบอย่างหนักทั้งบนถนนแล้วก็ในสนามแข่งครับผมชมบททดสอบเบรกกับลาสต็อปนะครับว่าจะหนักหน่วงแค่ไหนและประสิทธิภาพจะเป็นอย่างไรครับสวัสดีครับผมก็ผมวิชัยสนธิราวัตรครับสังกัดทีมไทแอดครับ Run Stop Photonic Lip Teamก็ใช้ผลิตภัณฑ์ลันสต็อปมาก็ 4-5 ปีแล้วครับกับการแข่งขันตั้งแต่ยุคแรกๆแล้วโดยส่วนตัวรถคันนี้ก็โดยเฉลี่ยที่ยังไม่ยิงในตัดก็อยู่ประมาณ870ตัวครับที่ไดโน่ก็รถดิฟก็ซัดกันเต็มที่อยู่แล้วก็คงรู้กันอยู่แล้ววันกบอัดเต็มฮะก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องเบรกติดหรือว่า
มีปัญหาเรื่องเฟสเบรกที่ส่งมาทดสอบนะฮะก็จะส่งให้เราใช้ทำการแข่งขันก่อนนะฮะผลิตภัณฑ์การ์ดสต็อปนะก็จะมีการทดสอบกับนักแข่งหลายๆท่านนะครับแล้วก็หลายแขนงอย่างเช่นพวกออฟโรดนะคอสคันที่นะครับเซอร์กิตทางเรียบนะครับรถดิฟก็มีหลายๆแบบแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้ก็จะถูกส่งมาเทสแล้วก็ดีเวลลอปครับว่าเพื่อปรับปรุงคุณภาพแล้วก็จำหน่ายต่อไปครับเบรกที่ใช้ในการแข่งขันก็จะใช้ของรันสต็อปโดยตลอดก็ใช้มาไม่เคยมีปัญหาอะไรครับเบรกก็อยู่ดีก็ซัดเต็มหนึ่งในที่ได้ดูในคลิปวิดีโอครับรันสต็อปเนี่ยก็อัปเกรดให้ตลอดนะทุกปีครับไม่ว่าจะเป็นจานเบรกนะครับก็จะเป็นคาร์บอนไฮคาร์บอนที่ส่งญี่ปุ่นกับอเมริกาแล้วก็คลิปเปอร์ที่เป็นอะลอยครับก็มีคุณภาพสูงมากครับอัตราการหยุดการเบรกก็ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนรถดิฟเนี่ยใช้เบรกค่อนข้างสูงครับทั้งเบรกมือและเบรกหน้าเพราะว่ามันจะมีจุดคิปปิ้งพอยต์ต่างๆที่ต้องใช้เพื่อให้เกิดความสมูทอัตราเร่งแล้วก็จุดคิปที่เวลาที่มันมีจำกัดนะครับเทสมาประมาณปีกว่าสำหรับจานนี้ครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนั่นก็คุณภาพรับประกันครับส่งอเมริกาส่งญี่ปุ่นครับครับผมเบรกหยุดมั่นใจใช้รันสต็อปครับสวัสดีครับผมโจโจป้อมนะครับทีม PTT Performa Drift Team ฮะแล้วก็ผมเป็นหนึ่งในนักแข่งนะฮะที่มั่นใจนะฮะใช้เบรกของ Run Stop นะครับผมซึ่งรถแข่งของผมคันนี้นะฮะนี่คาลิเปอร์หน้า4พอร์ตนะฮะเป็นของ Run Stop จานหน้านี่ผมใช้ขนาดของ360มมนะฮะซึ่งทำให้การเบรกในการเข้าโค้งหรือว่าในการที่จะชะลอรถกระทันหันเนี่ยดีมากๆเลยนะฮะตัวเด่นเลยนะฮะจุดที่แบบว่าสำคัญเลยของ Run Stop เนี่ยคือเรื่องของการทนความร้อนคือตอนผมเบรกไปปุ๊บทุกอย่างระยะการเบรกเหมือนเดิมก็ผมก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Run Stop เนี่ยมาประมาณ 7-8 ปีแล้วระหว่างที่ผมทำการแข่งขันแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆเนี่ยผมพยายามจะมองหาปัญหาซึ่งผมยังหาข้อติไม่ได้เลยใน7ปีที่ผ่านมานะฮะอยากจะบอกว่าสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าที่แบรนด์คนไทยผลิตและแบบดีมากๆเลยนะฮะซึ่งผมมั่นใจจนถึงกระทั่งว่าเอาไปใส่รถบ้านนะฮะรถบ้านผมเนี่ยรถเซอร์วิสเนี่ยเป็น Toyota Vigo นะฮะซึ่งแบบลาดแพใช้น้ำหนักค่อนข้างเยอะมากๆนะฮะเวลาเราเบรกเนี่ยแรงจากด้านหลังจะแบบดันมาเยอะมากซึ่งตัวที่ใส่ใน Vigo ผมเนี่ยก็เป็นตัว Run Stop 4 Port เรื่องเฟสเนี่ยไม่มีให้เห็นคนความร้อนเป็นเลิศนะฮะซึ่งผมมั่นใจมากๆเลยถ้าสมมุติใครที่อยากจะเปลี่ยนเบรกนะฮะใครที่แบบหาเบรกที่จะเปลี่ยนอยู่เนี่ยผมว่า Run Stop ฮะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีและอีกอย่างคือแบรนด์ของคนไทยมั่นใจได้ผมลองใช้จริงแล้วครับสวัสดีครับผมวิชาวัฒน์โชติวีนะครับทีมอิซูซูเดโลสปอร์ตโยโกฮาม่าทีมนะครับปี2016ผมจะมี3รายการใหญ่ที่แข่งขันอยู่นะครับก็คือเป็นรายการพิเรลลี่ที่แข่งในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีรายการเอเชียคอสคันที่แรลลี่แล้วก็มีรายการตุงชวนเป็นรายการใหญ่ของประเทศจีนเลยแล้วก็รายการพิเรลลี่นะครับซึ่งตอนนี้ผมได้ที่1มา3สนามแล้วนะครับทุกรายการที่ผมแข่งขันมาเนี่ยผมใช้เบรกของ Run Stop นะครับซึ่งเป็นเบรกหลังแล้วก็ทาง Run Stop ก็ตอบโจทย์มาผมใช้มาทั้งหมดประมาณ8ปีแล้วนะครับแล้วก็กวาดรางวัลมาได้รับถ้วยมาผมก็เลยใช้มาตลอดนะครับสำหรับ Run Stop ต้องบอกเลยนะครับการแข่งขันรถยนต์ Cross Country นะครับจะไม่เหมือนการแข่งขันออฟโรดที่อยู่ในสนามแล้วก็ค่อนข้างทางของออฟโรดเนี่ยค่อนข้างช้าแต่ Cross Country เนี่ยไปด้วยความเร็วแล้วก็ต้องมีการจัดรถเพื่อเข้าโค้งนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่การจัดรถเนี่ยก็คือต้องใช้เท้าเพื่อเบรกเพื่อจัดอาการรถนะครับแล้วตรงเนี้ยรันซอฟตอบโจทย์ให้ผมได้ดีมากรวมทั้งพอลุยโคนลุยน้ำจานเบรกหรือผ้าเบรกเนี่ยสามารถตอบสนองแล้วก็หยุดด้วยความเร็วแล้วหยุดด้วยทางลูกรังทุกสิ่งทุกอย่างดีมากเลยครับผมครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสำหรับRun Stop นะครับวงการเบรกก็คือเขาอยู่ในรถแข่งทั้งรถดิฟรถเซอร์กิตรถคอสคันทรีรถออฟโรดนะครับหลายรูปแบบในการแข่งขันนะครับแล้วทุกคนที่เป็นนักแข่งก็ทดสอบมาหมดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าถ้ารถบ้านใช้ได้ดีมากเลยนะครับเชื่อมั่นใน Run Stop นะครับผมก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Run Stop ครับเป็นรุ่น RS2R ครับเป็นคลิปเปอร์อลูมิเนียมครับเกรดสูงเลยซึ่งจะใช้ในรถแข่งในปีหน้าครับแล้วก็จะเปิดก็จะมีการโชว์ในงาน Moto Expo ที่เป็นข้อมูลไดเมนชั่นนะครับที่จะให้สื่อมวลชนกับลูกค้าได้ชมก่อนก็ฝากโปรดักต์ของ Run Stop ด้วยครับผมใช้มาก็4ปีละมีมาตรฐานโลกส่งออกด้วยนะครับ
เบรกหยุดมั่นใจใช้รันสต็อปครับขอบคุณครับ